ปัญญาปัญญาใครก็รู้คําว่าปัญญากับความรู้ต่างก็เป็นภาษาศีลสมาธิปัญญาปัญญาคือภาษาความรู้ knowledge ก็คือภาษาสรุปแล้วนะวันนี้มนุษย์เถียงกันด้วยภาษาภาษาจริงอยู่ภาษาเป็นสิ่งที่นําพาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในสิ่งใดๆให้มันตรงกันถูกต้องตรงกันแต่ขณะการภาษาก็เป็นอุปสรรคที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจของกันเพราะฉะนั้นทําไงจะเกินภาษาจะเลยภาษาสําหรับลุงบอกว่าความรู้สึกย้ําความรู้สึกตัวนี้ฮะจะเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าสิ่งที่มันเกินภาษาคือความรู้สึกหลายคนและท่านก็เชื่อว่าน่าจะมีความรู้สึกเช่นรู้สึกร้อนเย็นเนี้ยรู้สึกลมพัดรู้สึกเจ็บปวดไอ้ความรู้สึกตรงนี้แหละผมว่ามันจะเหนือกว่าภาษาใดๆลองให้เขาสังเกตดีๆนะครับว่าเถียงกันเรื่องของปัญญากับความบางคนบอกว่าไอ้ทรายก็บอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้จินตนาการมันคืออะไรก็คือความคิดแปลว่าความรู้สู้ความคิดไม่ได้มีหน้าไอ้ทรายเป็นคิดเป็นสูตรเป็นสมการต่างๆนาเป็นเลขคณิตอะไรต่างก็ว่านไปตามทฤษฎีเหตุแล้วก็ยกย่องว่าความรู้ความรู้สู้ความคิดไม่ได้ความคิดสู้ปัญญาไม่ได้ใช่ไหมแล้วปัญญาความคิดมันต่างกันตรงไหนปัญญามันคือถ้าบอกว่าปัญญามันต้องเลยความคิดเกินกว่าความคิดปัญญา wisdom ที่พูดถึงมาตลอดเนี่ยครับเอาเป็นว่าเมื่อคิดจนสุดความคิดถึงจะได้ปัญญาถ้ายังคงคิดอยู่ยังไม่ได้ตัวปัญญาที่แท้จริงคิดยังไงที่สุดความคิดลุงก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันแหละครับคิดจนสุดความคิดส่วนมากแล้วเราคิดไปแล้วก็หลับเอาครับคนไหนที่มีภาวะสิ่งเหล่านี้มันจะมีคำตอบสุดท้ายเองอ๋อนี่เลยคือปัญญาหรือว่ามันเกินกว่า knowledge นะเกินกว่าความรู้สิ่งนี้มันคิดออกไม่ได้คิดยังไงก็คิดไม่ได้ไม่คิดกลับได้มันฝืนความรู้สึกอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นผมว่ามันมาถึงยุคนี้มีการเถียงกันเรื่องของปัญญาก็ดีความรู้ก็ตามทีความคิดก็ตามใจมันผ่านมาทั้งหมดทุกคนทุกท่านรุ่นสู่รุ่นกันมาแล้วก็สะสมเรื่องนี้มาตลอดศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาความรู้นอกตัวในตัวนะความรู้วิทยาศาสตร์ความรู้ธรรมชาติป่าวัฒนธรรมต่างๆสารพัด108ความรู้สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ยังมีความทุกข์กันอยู่ถ้าหากว่าเกินความทุกข์หยุดความทุกข์ก็ต้องหยุดถ้าหยุดคิดคำตอบสุดท้ายก็น่าจะเป็นบอกว่าตายความจริงแล้วมันเขาว่าตายกับเกิดมันอยู่ในเส้นเดียวกันครับผมเส้นเดียวกันใครรู้ตรงนี้มันเป็นมิติมันเป็นออโตเมติของจักรวาลของเอกภพที่ซ้ำไปไอ้ตรงนี้ใครก็ตามที่สอดแสวงหาสิ่งเหล่านี้ได้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเจริญทางด้านอวะภายในอย่างยิ่งยวดจึงจะไปเจอกับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าใครเจอผมบอกว่าคนที่เจอคนแรกน่าจะเป็นพระพุทธเจ้ารองมาก็น่าจะเป็นพระศาสดาต่างๆของแต่ละศาสนาผมว่าเป็นฉะนั้นณวันนี้พระศาสดาพระองค์ใดก็ไม่อยู่แล้วอยู่กับท่านกับผมก็มีแต่ที่รู้จักกันอยู่ในขณะทำไงล่ะครับจะรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยตัวเราเป็นตัวหลักในการพิจารณาตัวเราคือภายในตัวเรามันมีเรื่องร่างกายของเรามีความคิดของเราคือใจแล้วก็มีจิตของเราคนไหนสังเคราะห์ได้คนในบูรณาการได้คนนั้นก็จะรู้ว่าโอ้นี่หรือปัญญา pure wisdom คืออย่างนี้เหรอสำหรับลุงนะบอกว่านั่นคือ pure energy หาให้เจอครับณวันนี้ลุงเผยแพร่เรื่องของ pure energy สู่ใครก็ได้ที่ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านพอเนาะโอเค thank you เป็นวิกจบข่าวครับผม